เองไม่รักดีไปขอคนอื่นนะจ๊ะไม่รักดีแล้วจะไปรักมันทำไมล่ะปะท้อฮึดเข้าไว้นะครับน้องที่จะไปฉีดไวอาก้าไม่ใช่ฉีดวัคซีนนะครับผมพอดีไอ้น้องมาเมื่อคืนนี้พูดกันถึงเรื่องไวอาก้าแม่งเข้ามาในหัวเลยถ้ากลัวจะฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาหรือวัคซีนใดๆก็ตามขอให้ใช้ไวอาก้าแทนนะครับแล้วเดินกลับบ้านนะจ๊ะแอสตรารู้สึกว่าจะเป็นบริษัทเดียวกับที่ทำไวอาก้านะครับผมอันนี้พี่ได้ข้อมูลมาแต่ไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่าเดี๋ยวต้องไปหาอีกทีนึงแอสตราเซเนกาคล้องจองกับไวอาก้ามากๆเลยมีหลายคนกลับมาแล้วปุ๊บนอนกันไม่ได้เด้อจ้าหนูต้องระวังด้วยหนูไปฉีดเสร็จแล้วปุ๊บหนูจะมีอาการปวดแขนและปวดอย่างอื่นโอเคจะว่าไปแล้วพี่ควรจะไปรับวัคซีนตัวนี้มากๆเพราะว่าพวกพี่ไม่มีแล้วเผื่อไปแอสตราเซเนกามาสักเข็ม2เข็มกลับมาอาจจะได้บึ้มๆ บ้างไม่แน่ใจว่ามันจะใช่ได้ผลหรือเปล่าแต่กลัวว่าเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตแทนเอาเป็นว่าหนูขอให้หนูแบบรอดปลอดภัยจากอาการข้างเคียงนะขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูแลหนูนะครับโหครูพูดอะไรของกูเนี่ยแม่งบ้าใช่ไหมอวยพรถึงขนาดน่ากลัวขนาดนี้เลยอ่ะขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูแลหนูนะครับจากแอสตราเซเนกาครับผมฉีดแล้วงอกงดออกแรงแขนนะอู้กลับมาชักว่าวอย่างแรงคือแขนนะมันไม่ควรจะใช้แต่อย่างอื่นเนี่ยแม่งมาตลอดทำยังไงถูกไหมอ่ะเอาเป็นว่าถ้าเกิดสมมติว่าแขนหนูไม่ได้เนี่ยอาจจะต้องพับเตานิดนึงให้นวดเอากับหมอนข้างก่อนแล้วกันนะพกหลวงพ่อไปด้วยโอ้ยโอเคได้ข่าวว่าหลวงพ่อไปรับแอสตราเซเนกามาหลายท่านแล้วนอนอย่างเดียวเลยครับผมน้องวันเพ็ญฉีดไปแล้ว2เข็มเป็นยังไงบ้างครับมีอาการบ้างไหมแต่ว่าฉีดมาแล้วนอนไม่ค่อยหลับมันก็สับกระส่ายอะไรเงี้ยแบบก็สับกระส่ายอยากอะไรสักอย่างอะไรเงี้ยมีเปล่าปวดแขนนิดหน่อยครับเฮียแล้วไม่มีอย่างอื่นเลยเหรอ คุณหยกบอกว่าฉีดแล้วปกติดีเอ้ยพวกเราพวกเดียวกันแสดงว่ามันหมดแล้วไม่ฮอร์โมนพวกเราน่ะฮึ เหมือนว่าพวกเรานี่อะไรก็กระตุ้นไม่อยู่แล้วใช่มั ้ยคือหมดเกลี้ยงว่างั้น นี่ขนาดแอสตราหรือไวอาก้าแม่งยังเอาเราไม่ได้เลยใช่มั้ยครับไม่ได้นะคุณหยกนะเราจะต้องมาช่วยกันเสริมเล็กน้อยนะครับปั่นนิดนึงติ้วครับติ้ว อันนี้เราพูดเป็นการศึกษานะครับเป็นการศึกษาอย่าคิดมากอย่าคิดมากนี่ใช่การล้อเลียนกันเล่นมันเป็นเรื่องจริงอาทิตย์นึงคุณต้องติ้วสักครั้ง2ครั้ง เพื่อให้ความสมรรถภาพของคุณกำยังอยู่นะครับผม ไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยเวลามีแฟนแฟนเราต้องใช้เวลาในการหน่วงนำเราเยอะเกินไปครับต้องติ้วครับต้องติ้วครับยารินจากที่ดูสภาพผัวหนูแล้วไวอาก้าเนี่ยน่าจะเอาไม่อยู่หนูต้องติ้วเองแล้วครับผมเอ้ยนี่พี่พูดเรื่องจริงนะเว้ยพี่ไม่ได้พูดเล่นนะผู้หญิงเราเนี่ยชอบรู้สึกขี้อายอะไรเงี้ยแบบจะไปแตะของตัวเองก็อายแต่ต้องรอให้คนอื่นมาแตะบ้าเปล่าของตัวเองก็แตะเองดีอาบน้ำมาตอนอาบน้ำก็กระตุ้นมันหน่อยให้มันกลับมาใช้งานได้ดีมันเหมือนรถเครื่องอ่ะถ้าเราไม่สตาร์ทมันก็ดับไปเบ้ยเข้าใจบ่เนี่ยธรรมะธรรมโมธรรมโมธรรมโมบ้างมันธรรมะอย่างเดียวแล้วมันค่อยๆหายไปจากชีวิตเลยครับโอ้โหไม่ไหวอ่ะน่าเสียดายนะครับเวลาจะถึงเวลาใช้งานขึ้นมาแม่งสตาร์ทไม่ติดนะครับวุดวุดวุดไม่ไปอย่างเงี้ยครับเพราะนั้นเราก็ต้องมาทำการสตาร์ทรถของเราเพื่อให้แบบกดปุ๊บติดปั๊บอะไรเงี้ย
อย่าพูดได้ขึ้นเลยอันแน่อันแน่แสดงว่าสตาร์ทรถมากระบอกตลอดใช่ไหมจัดไปจัดไปจัดติ้วใช่ไหมครับติ้ว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 เอาพูดเรื่องจริงนะต้องติ้วบ้างไม่งั้นแม่งหดหายจริงนะครับผมโดยเฉพาะผู้หญิงวัย35อัพนะครับคุณขาดการติ้วไม่ได้เพราะฉะนั้นอาทิตย์ละ2ครั้งจัดไปครับผมติ้ว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 เรื่องปกเรื่องปกเรื่องข้างบ้านเขาได้ยินกันหมดแล้วเนี่ยหัวค่ำทำเป็นพ่อบงเป็นพ่อบ้านแบบว่าทำกับคงกับข้าวดึกดึกคุยเรื่องติ้ว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 เอ้าใครอยากจะมีสมรรถภาพทางเพศเพิ่มขึ้นบอกเลยน้ำหอมพี่เกลฉีดปุ๊บแม่งมาเลยพอกับไวอาก้าเลยทีเดียวเชียวหอมใช่ไหมคะหอมแล้วมันอยากจะไปทั่วทั่วน้องๆพวกสาวดีทั้งหลายเขาเอาไปฉีดแล้วปรากฏว่าเขาได้ครับได้หลังจากที่แฟนเหินห่างมันเหินห่างเหินห่างมานานพอได้กลิ่นเข้าไปปุ๊บฉีดก่อนนอนไม่ได้นอนอย่างน้อยๆเราเป็นผู้หญิงนะเราก็จะต้องมีแบบเสริมเสน่ห์ยนยั่วบ้างไม่ใช่ปล่อยให้แบบหัวกินเหล้าเสร็จแล้วเอาตะเก็บจานเก็บกับข้าวอย่างเดียวเลยเช็ดโต๊ะอย่างเดียวเลยตูดมันต้องมีเสริมกันบ้างแบบเก็บเสร็จแล้วเนี่ยอาบน้ำรอเลยแล้วฉีดน้ำหอมปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วแบบเอาพัดลมเป่ารอเลยอ๋อพอฉีดไปแล้วโดนเตะเลยเหรอฉุนไม่ฉุนครับอันนี้พี่รับรองของพี่ไม่มีฉุนครับเป็นกลิ่นแบบ2เค้าเรียก2โทนนะโทนผู้หญิงอ่อนๆ นะครับแล้วก็โทนผู้ชายแบบผู้ซ่าครับผมไม่โดนเตะแน่นอนไม่ฉุนใครเอาไปแล้วบอกว่าฉุนนะเอามาคืนพี่จ่ายตังค์คืนครึ่งนึงให้แค่ครึ่งเดียวพี่ลืมซะงั้นหมายถึงอะไรลืมอะไรพี่ไม่ลืมพี่ติ้วทุกวันไม่ลืมติ้วทุกวันฉีดตัวเองทุกวันอาบน้ำเสร็จปุ๊บฉีดแล้วปืดพอฉีดเสร็จปุ๊บโอ้โหของมาติ้วเลยแล้วเรื่องแบบนี้อ่ะโอ้โหไม่ติ้วไม่ได้เลยพอไม่ติ้วปุ๊บแม่งหายไปเป็นเดือนเลยนะพอแบบที่รักมากดปุ๊บนี่โอ้โหสตาร์ทกว่าจะสตาร์ทเครื่องได้แม่งโคตรนานได้อ่ะยิ่งแก่ๆวัยแบบ40ไปแล้วเนี่ยโอ้โหไม่ได้เลยปล่อยไม่ได้เลยเรื่องเนี้ยมันจะกลายเป็นเวรกรรมของคู่เรานะที่แม่งคอยแต่แหมเบิ้ลเครื่องอยู่นั่นอื้อๆไม่มาสักทีอะไรเงี้ยเล่นกีตาร์ให้แบ็คอัพวง Student Ugly เอ้าจำได้ตัวเองเราจำได้อย่ากังวลนะนักดนตรีครับรู้อยู่ว่าตอนนี้ทุกคนแม่งปลอดแทบแตกแล้วสุกัญญาเนี่ยปลอดแตกแล้วตั้งแต่ตอนแรกปลอดก็อยู่ประมาณครึ่งหนึ่งนะแต่พอบอกจะอยู่5ปีปุ๊บแม่งพุ่งปี๊ดขายกีตาร์กินไปแล้วเหรอจ๊ะพี่จ๋าโอ้แม่น่าสงสารมากเลยอ่ะของพี่เองเนี่ยพี่ไม่มีอะไรจะขายแล้วขายน้ำหอมกับหมอยละลอยยิ้มแล้วครับผมเห็นป้าเป้าแกไปอลังชางนี่นึกในใจถ้าวันไหนกูปลอดแตกกูไปอลังชางแบบนั้นมั่งกูจะเสียหายขนาดไหนวะเนี่ยทำไม่ได้แล้วกลัวตำรวจแม่งตายเห็นแล้วปุ๊บแม่งตายเลยอะตำรวจแม่งต้องบอกไอ้เชี่ยหอยอะไรเนี่ยยี่ห้อไหนเนี่ยพี่ไม่รับวัคซีนครับว่าพี่มีเชื้อหมาบ้าอยู่แล้วพอมีเชื้อหมาบ้าอยู่แล้วเนี่ยวัคซีนตัวไหนก็เอาไม่อยู่ครับเอาไม่อยู่แล้วมันบ้าคนเดียวดีกว่าไปบ้ากับชาวบ้านเพราะว่าถ้าบ้ากับชาวบ้านพี่อาจจะหาเรื่องหาราวให้ตัวเองได้ก็เลยต้องนั่งบ้าอยู่คนเดียวแต่บอกได้เลยว่าวัคซีนอะไรก็เอาไม่อยู่เพราะว่าเชื้อตัวนี้แรงกว่าเยอะ
นอนหลับฝันดีนะทุกคนนะครับบุยบุยเอ้ยย่าปรบมือด้วยปรบมือปรบมือบ๊ายบายครับ